วัสดีจ้ะทุกคนวันนี้ฮอกเบเจอร์พาทุกคนมาเดินดูในคลองมาเปิดพวกใบไม้หรือว่าลำไผ่อะไรที่มันอยู่ในน้ำแบบนี้นะทุกคนว่ามันมีสัตว์น้ำอะไรบ้างเนาะซึ่งไอ้นี่ฝนก็ตกใหม่ๆน้ำมันก็จะขุ่นหน่อยนึงไปดูกันเลยว่าแถวนี้ในลำคลองลำห้วยเล็กๆแบบนี้เราจะเจอสัตว์อะไรบ้างตามก้อนหินหรือว่าใบไม้แบบนี้นะทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยเจอมีมุมไหมนี่มีมุมอะไรทุกคนมันชอบน่าจะเป็นแมงมุมน้ำอะไรเนาะอยู่ในน้ำมันก็วิ่งบนน้ำได้ด้วยน้ำขุ่นดูยากเหมือนกันคือนี่ไม่เจออะไรเลยเปิดดูไปเรื่อยๆนะทุกคนเผื่อจะเจอปูหินตัวใหญ่ๆหรือว่าเจอสัตว์อะไรจะได้ชมกันว่าในลำห้วยลำธารเล็กๆนี้มีสัตว์อะไรกันบ้างไปเดินขึ้นไปข้างบนเลยนะน้ำขุ่นมากเลยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงมรสุมพายุเข้าอะไรอย่างนี้ฝนก็จะตกตลอดตกไม่เยอะแต่ว่าตกทุกวันไม่ค่อยมีเลยทุกคนมาดูอันนี้ก่อนอันนี้นะเป็นกาบไม้ไผ่นะซึ่งพวกปลากุ้งปูอะไรเงี้ยชอบแอบในที่อย่างนี้ค่อยๆโอ้โหนี่ไม่มีโอ้โหมีน้อยมากเลยน้ำก็ขุ่นด้วยนะคะน้ำขุ่นเกินไปนะทุกคนเราไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ว่าเรามีภาพตอนกลางวันซึ่งเราไปเปิดใบไม้แล้วก็เจอกบภูเขาตัวเบ้อเร่อเลยนะทุกคนซึ่งเราได้บันทึกรูปเอาไว้ทันไปชมกันเลยว่าตัวใหญ่ขนาดไหนมันอยู่ในใบไม้เป็นคล้ายใบสาเกอะไรอย่างนี้นะทุกคนไปข้างหลังไปข้างหลังฝากกดไลค์กับซับสไครบ์ให้ฮอกเบเจอร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้กับวิวธรรมชาติในลำคลองน้ำขุ่นๆแล้วก็ไม่เจออะไรเลยนะเจอกบภูเขาตัวนึงเมื่อตอนกลางวันเมื่อถ่ายไว้
เก็บไว้นะแล้วก็กะว่าจะมาหาให้ทุกคนได้ดูอีกพอดีน้ำมันขุ่นเราก็เลยไม่เจอสัตว์อะไรเลยปกติก็จะมีอยู่นะมีปูหินมีกุ้งอะไรเงี้ยกุ้งหินที่ว่ากล้ามโตๆกล้ามขึ้นตะไคร้ขึ้นขี้ไคร้อะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้เราก็มองอะไรไม่เห็นแล้วน้ำขุ่นแล้วนะทุกคนน้ำจากบนภูเขาซึ่งเป็นหน้าดินมันไหลลงมาน้ำจากถนนซึ่งเป็นดินลูกรังไหลลงคลองอย่างเงี้ยน้ำก็เลยขุ่นแบบนี้มันเลยโอเคขณะที่นี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก็ฝากตอนท้ายที่เราไปเปิดใบไม้เจอกบภูเขาไว้ด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย